นับสนุนโดย Magic Farm Fresh ทำจากน้ำมะพร้าวสดหอมอร่อย Magic Farm Fresh การเสียชีวิตของคุณบุ้งเนติพรนะคะกลายเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองของประเทศไทยค่ะในจังหวะเวลาที่กูรูการเมืองเขาก็มองว่าเพื่อไทยกำลังกดดันพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นที่หนึ่งของผู้แพ้แล้วก็เปิดวอลกับก้าวไกลสุดท้ายเพื่อไทยจะจับมือกับก้าวไกลหรือเปล่าแต่พอเกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตของคุณบุ้งปั๊บแน่นอนปลุกกระแสการเรียกร้องเรื่องมาตรา112ขึ้นมานะคะก็ทำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องขยับตัวด้วยวันนี้นะคะพูดคุยกับทั้งสองท่านค่ะเป็นสองคีย์แมนทางการเมืองนะคะหนึ่งคืออาจารย์โอฬารค่ะเจ้าของทฤษฎีสามเหลี่ยมมรณะเพื่อไทยก้าวไกลอนุรักษ์นิยมใครหักหลังใครก่อนคือผู้ชนะอีกคนนึงนะคะเลขาขิงคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะตัวเชื่อมประสานระหว่างสองขั้วในรวมไทยสร้างชาติว่ากันว่ารวมไทยสร้างชาติคือพรรคอนุรักษ์นิยมเบอร์หนึ่งตอนนี้นะคะที่ยังพอมีอนาคตติดตามพร้อมกันในขอเวลานอกค่ะหลายคนกำลังจับตาจากกรณีการเสียชีวิตของบุ้งอะค่ะอาจารย์ว่ามันจะทำให้ทิศทางการเมืองเปลี่ยนไปไหมการเรียกร้องเรื่องของ112เข้าไปสู่ในสภาคือกรรมธิการนิรโทษกรรมอะค่ะอาจารย์คิดว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนอะไรมากมายไหมคะจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ย112เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นแกนกลางของความขัดแย้งทางการเมืองนะครับในรอบทศวรรษที่ผ่านมาเช่นเดียวกันแต่เราก็ใช้นะครับเรียกว่าไงใช้อำนาจบางอย่างทางการเมืองกดทับปัญหานี้เอาไว้คือเรายันเอาไว้ตั้งนานแล้วเรายันเอาไว้คือใช่ฮะแต่ผมคิดว่าสําหรับคนที่ติดตามการเมืองเนี่ยเค้ารู้ว่านี่คือแกนกลางปัญหานะครับที่จะต้องพูดคุยทําความเข้าใจและหาทางออกร่วมกันนะครับถ้าเราเลือกที่จะปิดปัญหาเอาไว้ใต้พรมเนี่ยนะครับผมคิดว่าปัญหานี้ก็ยังไม่มีวันจบเพราะว่าต้องยอมรับว่า112เนี่ยมันมีคนที่นําไปใช้เพื่อหวังผลทางการเมืองผมคิดว่ากรณีของบุ้งเนี่ยจะทําให้นะครับประเด็นนี้กลับมากลายเป็นประเด็นหลักทางสังคมและที่สำคัญนะฮะจะโยงไปถึงนะฮะประเด็นการเนี้ยโทษกรรมซึ่งต้องยอมรับความจริงนะว่าทั้งรัฐบาลทั้งเพื่อไทยเองนะหรือว่าพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ต่างก็เคยรณรงค์หาเสียงกันไว้ทั้งสิ้นว่าอย่างไรเสียถ้าได้กลับมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันในสภาอย่างตรงไปตรงมาแต่เอาหลักเข้าใจได้นะว่าวันนั้นเพื่อไทยทั้งรัฐบาลมีความจำเป็นต้องไม่พูดแต่วันนี้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วและที่สำคัญรัฐบาลเพื่อไทยก็อยู่ในภาวะตกต่ำถดถอยจากคะแนนนิยมผมคิดว่านี่คือโอกาสที่เพื่อไทยจะแสดงนะครับภาวะของแกนนำรัฐบาลที่จะแก้ปัญหานะครับที่เปราะบางนะอ่อนไหวอย่างตรงไปตรงมาและมีนะครับวุฒิภาวะซึ่งถ้าทำได้นะฮะในการพูดถึงเนี่ยโทษกรรมก็ดีหรือการแก้กฎหมายหรือการหลักการให้ประกันก็ดีเพื่อให้คนที่อยู่ในมาตราเนี้ยได้รับบรรทัดฐานเดียวกันแต่ถ้าไม่ทำมันก็จะกลับไปที่เพื่อไทยว่าทำไมผู้ทรงอิทธิพลของเพื่อไทยกลับได้ประกันในคดีนี้ในขณะที่เยาวชนนับร้อยคดีนะกลับไม่มีสิทธิ์แต่แม้สุดท้ายก็กลับมาที่เพื่อไทยว่าตัวเองเคยพูดเคยสู้แต่คนใกล้ชิดตัวเองกลับได้แต่ประชาชนนะเด็กๆคนหนุ่มสาวกลับไม่ได้วิวันนี้คือเป็นสิ่งที่เพื่อไทยนะส่วนตัวผมนะเพื่อไทยไม่มีทางเลือกก็คือถ้าไม่ทำต้นทุนตรงนี้ก็จะหายถ้าทำถึงแม้คุณทักษิณก็ได้แต่อย่างน้อยมันอำนวยความยุติธรรมให้กับคนจำนวนมากด้วยซึ่งประเด็นนี้ผมคิดว่าสังคมเข้าใจได้อาจารย์จะเทใจไปในทางที่ว่าเพื่อไทยเดินหน้าเถอะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะผมคิดว่าในสถานการณ์ที่เพื่อไทยอยู่ในคะแนนที่ตกต่ำแบบนี้รัฐบาลนะไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายอะไรได้เป็นรูปธรรมคะแนนนิยมของคุณเศรษฐาตกต่ำคะแนนนิยมของคุณอุ้งอิ๊งนะฮะตกต่ำคะแนนนิยมของคุณทักษิณทุกภาพทุกตอนที่ออกมาทุกกรณีไม่สามารถสร้างกระแสความคะแนนนิยมหรือนะครับสร้างผลในภาพบวกให้กับรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันมีทางเดียวฮะก็คือการทำสัญญาอะไรไว้กับประชาชนมันมีจุดเปลี่ยนการเมืองที่เพิ่งเกิดขึ้นเกิดจากการเสียชีวิตของคุณบุ้งเนี่ยค่ะทีเนี้ยคนก็มองกันว่าเอาล่ะจะมีการเรียกร้องเรื่อง112ไปใส่อยู่ในนิรโทษกรรมในส่วนของเราที่เราถูกมองเป็นภาพอนุรักษ์นิยมอย่างเงี้ยเนาะคุณขิมมีความคิดกับเรื่องนี้ยังไงคะมันจะไปไกลลุกลามมั้ย
คือผมว่าต้องแยกออกนะเรื่องของบุ้งก็เรื่องของบุ้งนะครับซึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยคือสำหรับเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกคนเห็นใจหมดนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจแต่คนละเรื่องกับเรื่องของม.112ซึ่งผมก็ยังยืนยันว่าสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติจุดยืนเราชัดเจนตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนหลังเลือกตั้งจนประกาศเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยด้วยเงื่อนไขสำคัญคือเราไม่เอาเรื่องการแก้ม.112นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดถึงเรื่องนิรโทษกรรมเลยนะฮะยังไงเรื่องม.112เนี่ยเราไม่เห็นด้วยจริงๆเพราะสิ่งนี้ถ้าแก้ไปเนี่ยผมไม่ได้มองเรื่องนี้ด้วยความงมงายนะแต่ผมมองว่าอันนี้มันเป็นปัญหาระดับประเทศคือถ้าแก้ไขม.112เนี่ยมันจะเกิดความแตกแยกแล้วก็กระทบกับความมั่นคงของประเทศณวันนี้ค่ะทิศทางคือการเรียกร้องในกรรมาธิการที่จะศึกษาเรื่องนิรโทษกรรมว่าคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงไปถึง112ด้วยไหมแปลว่าทางรวมไทยสร้างชาติก็จะยืนยันว่ามันไม่เข้าข่ายจริงๆนะทั้งยืนยันนั่งยันยันกรรมาธิการเนี่ยนั่นคือกระบวนการหนึ่งสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันตกผลึกไปแล้วเพราะว่าเรายื่นเป็นร่างกฎหมายต่อสภาต่อประธานสภาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดยืนเราเนี่ยมันตกผลึกตั้งแต่ก่อนมีกรรมธิการแล้วว่าในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีเรื่องม.112ไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่มีเรื่องคดีอาญาร้ายแรงนะครับคุณลิงกำลังมองภาพว่าถ้าต่างคนต่างยืนยันในจุดยืนแบบนี้ค่ะแล้วมันจะจบที่ตรงไหนการปรองดองมันควรจะเป็นยังไงล่ะคะถ้าอย่างนั้นผมต้องบอกเลยว่าคือเรื่องความปรองดองเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราเห็นในอดีตว่าอย่างบอกว่าจะปองดองแล้วไปแก้ทำเรื่องนิรโทษกรรมกับทำให้สร้างปัญหาขึ้นแล้วก็เกิดความแตกแยกนะครับทุกอย่างมันต้องอยู่บนบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองมันต้องอยู่บนหลักนิติธรรมอยู่บนหลักของกฎหมายแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรคือต้องดูประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งในเรื่องของม.112เนี่ยสำหรับพวกเราเราไม่เห็นความจำเป็นที่จะไปแก้ทำไมอันนี้มันเป็นหลักมาตรฐานของนานาประเทศเนี่ยเขาก็ให้การคุ้มครองให้ความสำคัญกับผู้นำนะฮะของประเทศประมุขของประเทศซึ่งก็แค่นั้นเองเป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองประมุขของประเทศเพราะเรามองว่านี่คือเสาหลักของประเทศนี่คือศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมของความรักความสามัคคีความกลมเกลียวของคนทั้งประเทศนะครับถ้าคุณไปแก้ตรงนี้คุณไปเลื่อยเสาตรงนี้แล้วคุณบอกว่าเพื่อให้ประเทศปองดองอันนี้ผมว่าไม่ใช่มันขัดกันมันไม่ได้เพื่อความปองดองนะครับนี่กำลังนึกภาพว่าพอมันมีการเรียกร้องเรื่องนี้ขึ้นมานะคะคนก็จะมองหาว่าแน่นอนอีกฝั่งนึงใครจะมาเป็นตัวชูโรงหรือเป็นที่พึ่งทางใจของอีกฝั่งหนึ่งพูดง่ายๆก็คืออนุรักษ์นิยมมองไปมองมาเอ๊ะนี่จะเป็นโอกาสของรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าผมก็ไม่อยากมองแบบนั้นนะครับเพราะพรรคที่เกิดขึ้นมาจุดยืนที่ประกาศไว้ก็ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นจริงๆเราก็ไม่ได้จำกัดตัวเองว่าเราเป็นจะต้องเป็นอนุรักษ์นิยมเท่านั้นแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าเส้นแบ่งทางความคิดทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่มิติเดียวอะมีซ้ายกลางขวาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบนั้นฮะอนุรักษ์นิยมมาเวลานี้ก็มีเปลี่ยนหลายเรื่องนะครับผมต้องบอกว่าคือถ้าจะพูดบอกเป็นอนุรักษ์ที่แบบทันสมัยก้าวหน้าก็จะพูดแบบนั้นก็ได้แต่ผมมองว่ามันเป็นแค่การปรับเปลี่ยนตามเวลาเช่นผมยกตัวอย่างดูอย่างเรื่องสังคมการเรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมเรื่องทางเพศกฎหมาย LGBT เรื่องกฎหมายที่ให้สิทธิ์กลุ่มชาติพันธุ์นะครับรวมไทยสร้างชาติซัพพอร์ตหมดทุกเรื่องก็เข้าใจแหละว่าคือไม่ได้จะมาฉกฉวยโอกาสในจังหวะที่อะไรยังไงนะคะแต่ถ้าสังคมมองอะค่ะมองว่าบุ้งก้าวไกลก็จะต้องมีอีกฝั่งนึงไม่นับเรื่องอื่นนับแต่เรื่องสถาบันครับไม่สำหรับผมนะครับผมไม่คิดว่าเราควรจะทำการเมืองหรือมาหาคะแนนกับเรื่องแบบสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่มันก็ต้องสร้างความเศร้าโศกเสียใจนะครับแต่เรา
ไม่อยากมาหยิบยกมาฉกฉวยมาใช้โอกาสนี้ในการสร้างคะแนนสร้างกระแสทางการเมืองแบบนั้นอยู่แล้วก็ถ้าทำอย่างนี้อีกเนี่ยมันทำการเมืองแบบนี้มันก็กลับจะสร้างปัญหาให้กับประเทศการเมืองมันควรจะดีกับประเทศไม่ใช่มาสร้างปัญหาให้กับประเทศเพื่อประโยชน์ทางการเมืองมันต้องกลับกันคือทำการเมืองให้เป็นประโยชน์กับประเทศดีนะอย่างเงี้ยประชาชนน่าจะชอบนะคะน่าจะถูกใจเลยแหละนะครับให้อาจารย์ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าทางออกที่สวยที่สุดกับสถานการณ์ณตอนนี้เรื่อง112นิรโทษกรรมควรจะเดินไปทางไหนในมุมมองของอาจารย์นะคะผมนะฮะไม่ใช่ว่าเราคิดแทนรัฐบาลไม่ไม่คือผมคิดว่าเรื่องนี้ที่ผมบอกในต้นว่า112ถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันเป็นใจกลางหนึ่งนะครับของปัญหาการเมืองไทยในรอบนะครับ2ทศวรรษ2ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับอยากจะอยู่ในสังคมที่มันมีการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ลงตัวระหว่างสถาบันกษัตริย์กับสังคมด้วยความรักด้วยความเชื่อมั่นด้วยความศรัทธาต่อกันผมเชื่ออย่างนี้แต่ปัญหาก็คือที่ผ่านมามันมีคนที่เอา112เนี่ยไปใช้ไปในทางการเมืองเพื่อหวังผลทำลายทั้งโหนไปทำลายคู่แข่งไปจัดการฝ่ายตรงข้ามซึ่งเหยื่อก็คือเด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวจำนวนมากซึ่งเรื่องนี้ที่ผมคิดว่าถ้าเพื่อไทยต้องการที่จะหาทางออกเนี่ยเราน่าจะต้องเอาเรื่องนี้กลับมาพูดในบนพื้นที่กลางรัฐบาลเป็นเจ้าภาพได้ไหมพรรคฝ่ายค้านเข้ามาร่วมสถาบันการศึกษาหน่วยงานองค์กรสิทธินะครับเรามาพูดคุยในทางวิชาการพูดคุยได้กับเหตุผลว่าเราจะจัดนะ112ให้เป็นกฎหมายที่จัดความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับสังคมเนี่ยได้ลงตัวยังไงคือเราต้องอยู่กันด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาเราอย่าอยู่กันด้วยความกลัวความกลัวนั้นนะจะทำให้เรานะเกิดความรู้สึกยังไงมันรู้สึกนะฮะความกลัวมันทำให้เราอยู่กันยากแต่ความเชื่อมั่นศรัทธามันทำให้เราอยู่ด้วยความไว้วางใจผมอยากให้สังคมไทยอยู่กันแบบเนี้ยคือผมเชื่อว่ายังไงนะสังคมไทยยังต้องมีความจำเป็นต้องมีสถาบันกษัตริย์แต่อยู่กันด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและไว้วางใจนั่นคือความยั่งยืนของระบบเพียงแค่รัฐบาลเป็นตัวกลางนะไม่ต้องบอกว่าไม่ยุ่งไม่แตะต้องยุ่งต้องแตะเพื่อสร้างพื้นที่กลางเราจะแตะอย่างระมัดระวังใช่ครับด้วยเหตุด้วยผลแล้วฟังกันทุกฝ่ายทุกอย่างแล้วไม่อยากให้ใครเอา112เนี่ยไปห้อยไปโหนและไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อทำลายเพราะเหยื่อผู้ทำลายก็คือเด็กเยาวชนที่เป็นส่วนใหญ่ผมใช้วิธีการมองแบบผมเรียกว่าสามเหลี่ยมมรณะนะครับถ้าสมประโยชน์กันเมื่อไหร่พร้อมจะร่วมมือสามนี้ไม่มีใครรักใครจริงเลยไม่มีใครฮะใครหักหลังใครก่อนคนนั้นชนะเสมอครับคือเราไม่มองว่าเราเป็นสาขาของใครหรอกไม่ใช่ทำเพื่อไทยทำเพื่อพี่น้องประชาชนคะแนนเสียงที่ให้เรามาเราทำตามนั้นเราเดินตามนั้นนะครับแค่นั้นเอง